ครบแล้วก็เพื่อเป็นมารยาททางสังคมแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันโรคห่างกันคนละ1เมตรยาวไปเลยลูกเอาเดียวยาวลงเลยนิมนต์หลวงปู่อุทัยมานะลูกพุทโธขอประกาศท่านใดทำกุญแจรถเครื่องหล่นหายนะลูกนะท่านใดทำกุญแจรถเครื่องหล่นถ้าจะถวายหลวงพ่อก็จะถวายแค่กุญแจถวายรถเลยลูกนะเอามือแตะบ่าลูกกุญแจแม่ผมแม่เราชื่ออะไรลูกนางสาวอะไรตายแล้วลูกไม่รู้ชื่อแม่ไหนใครเป็นแม่ของเด็กชายคนนี้มาดีสิลูกชายไม่รู้ชื่อแม่มันจะให้ทำยังไงตกลงเป็นแม่เป็นลูกกันได้ยังไงเนี่ยทำหล่นใช่ไหมลูกโอเคละไปลูกนะสาธุเจ้าหน้าที่พันพิทักษ์มาอยู่ด้านหลังหลวงพ่อคอยในการที่จะช่วยยกข้าวขึ้นโต๊ะยกน้ำขึ้นโต๊ะในการที่จะให้ผู้ใหญ่ทั้งหม้อขอกราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์นะครับพร้อมทั้งลูกเมนมาเก็บภาพก่อนผู้ใหญ่ลงมาหน่อยลูกนะมายืนข้างหลังถ่ายรูปไม่เห็นกองก็สารหน่อยพสมช่วยจัดด้วยลูกพสมช่วยจัดเพื่อให้ถูกต้องรักษาระยะห่างด้วยลูกเดี๋ยวภาพหลุดออกไปเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อเปิดวัดหลวงพ่อไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสื่อมวลชนจะเพิ่งถ่ายนะลูกเดี๋ยวฟังลูกหลวงพ่อขอแค่เพียงสองแถวเหตุและผลฟังนะลูกเหตุและผลเพราะภาพนี้ออกรายการทีวีช่อง7สีทีวีเพื่อคุณแล้วถ้าภาพหลุดออกไปเนี่ยพวกเราแอร์อัดในวัดหลวงพ่อโดนปิดเลยนะสามแถวก็ได้แต่ให้จัดห่างกันคนละ1เมตร50ลูกเมตรครึ่งเอาจัดแถวนักเรียนปฏิบัติมันต้องอย่างนี้เหรอนักเรียนเงียบนะขอไปนะลูกผู้นำชุมชนนะหลวงพ่อขอเล่นมุกนิดหนึ่งถ้ายืนแถวไหนก็ยืนแถวนั้นให้แถวตรงไปเลยลูกนะขออนุญาตรถสองคันที่จอดอยู่ตรงนี้มาเลื่อนรถให้เลยไหมได้ไหมลูกรถเบนซ์รถอะไรนะลูกมีขออนุญาตหลวงพ่อขอใช้พื้นที่หน่อยลูกทะเบียนรถอะไรเอ่ยใหญ่ก็มาเคลื่อนให้หน่อยได้ไหมป๋าจ๋าหรือจะให้ก้าวาดยกสาธุแต่เช้าเย้าแย่นะลูกนะขออภัยนะลูกนะหลวงพ่อพูดหยอกล้อเล่นนะเดี๋ยวรถเราเลื่อนไปจอดตรงด้านหางนี่ลูกนะต่อแถวจับชุมชนเนาะชุมชนขยับรถหน่อยลูกขยับให้เปิดทางรถหน่อยแล้วก็รถอะไรลูกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมหรือรถอะไรลูกเองขอความกรุณาเลื่อนรถให้หน่อยนะลูกนะลูกจ๋านะท่านมาที่นายกมาพูดไม่หน่อยสิเด้อมาจับขบวนหน่อยลูกจ๋าฟังนะหนึ่งระยะห่างต้องสวยงามเอามือแตะบ่าสิลูกมือแตะบ่าเอาอย่างนี้ห่างคนละหนึ่งเมตรครึ่งเอาขยับคืนอีกลูกขยับขึ้นอีกขยับขึ้นอีกลูกเอาพ่อเอาคนที่สองขึ้นอีกดูมือหลวงพ่อดูมือหลวงพ่อขึ้นอีกคนที่สามขึ้นอีกลูกอย่าคิดว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลลูกเอาขึ้นอีกลูกขึ้นอีกขึ้นอีกเอาขึ้นอีกลูกแถวนี้
คืนนี้คืนอีกลูกคนไหนที่ยังไม่ขยับนะลูกนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะขยื่นให้นะคืนอีกลูกพูดน่ารักเลยลูกเอายายจ๋าเอาขยับอีกลูกขยับอีกเอาคุณแม่จ๋าคืนอีกวันนี้ขอพิเศษลูกเพราะท็อป5เนี่ยจะออกรายการทีวีลูกเอาคุณยายดูฝั่งนี้เอาห่างอีกลูกห่างอีกอย่างน้อยเม็ด7เม็ด50ลูกเอายืนหนูจ๋าหนูจ๋าเอาไอ้หนูยืนให้ตรงเอาขยับมาคืนมาอีกอ้าวยืน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 คืนอีกคืนคืนอีกคืนอีก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 ครับคืนแม่ดูดูฝั่งนี้เป็นแถวลูกไอ้หนูดูจ้าเด็กหญิงอะไรจ้าเด็กหญิงอะไรจ้าเด็กหญิงสุขิตค่ะอายุกี่ขวบคะ68ค่ะอายุ68ขวบนะอ่ะคืนลูกคืนนี ฟังนะลูกนะเอานางลำนางลำมาหาหลวงพ่อลูกนางลำนางลำมายืนด้านห้างให้บุคคลใดแต่งตัวชุดไทยแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองสวยมาลูกมาอยู่ด้านห้างให้หลวงพ่อหน่อยมาเป็นแบ็คกราวด์ให้หน่อยลูกนะเอาฟังนะลูกนะโครงการในวันนี้ฟังนะลูกนะโครงการในวันนี้วัดสามพานร่วมกับท่านผศ.ตร.ด็อกเตอร์วราวุฒิติรนันท์พร้อมทั้งหมู่คณะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในการได้มาร่วมกันในการที่ทำโครงการมอบข้อสารช่วยเหลือตัวแทนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้ความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมโดยได้รับความเมตตาจากท่านรองนายกเทศบาลเมืองสามพรานอยู่ตรงไหนจ๊ะรองนายกอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้าวโอ้อยู่ข้างหลังเอาเชิญด้านหน้าหน่อยป่ะแล้วก็ท่านสมาชิกอาจารย์พรเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเขต1เขต2เชิญด้านหน้าหน่อยจ้ะเชิญท่านที่ปรึกษานายกนาเทศมนตรีเมืองสัมพรานและก็ท่านสมาชิกจำนวนทั้งเขต1เขต2เจริญพรมาด้านหน้านะใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องมานะใครมาก็เจริญพรด้านหน้าใช่ไหมป๋าอาจารย์ว่าเชิญหมดใช่ไหมอย่างนี้นะ นะทำความเข้าใจลูกเนื่องจากว่าสมาชิกที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะพอรู้ข่าวว่าน้ำท่วมลูกหลานในเขตเทศบาลเมืองสามพรานพวกเราโดยเฉพาะชุมชนหลังโรงเรียนในร้อยน้ำท่วมมาเป็นระยะ1เดือนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็โทรมาหาอาตมาให้ลงไปยิ้มไปดูอาตมาก็เลยลงไปดูพ
พอลงไปดูก็เลยไปรู้และไปเห็นความเดือดร้อนเห็นความทุกข์ร้อนของญาติโยมทุกคนอาตมาจึงได้มาปรบกับโยมพ่อพศดร.ด็อกเตอร์วราวุฒิปิรนันท่านก็เลยเป็นประธานในการมอบข้าวสารในนามคณะกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านมอบมาจำนวน300ถุงในวันนี้เพื่อจะได้มอบช่วยเหลือพวกเราฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโครงการวัดสัมพันธ์ร่วมกับคณะเทศมนตรีท่านสมาชิกทุกคนและท่านผู้ใหญ่นะคือท่านพศดร.ด็อกเตอร์วราวุฒิปิรนันท์ได้เมตตามอบข้าวสารมาและยังพิเศษอีกนะพิเศษอีกลูกมองเห็นไหมลูกโลงศพอยู่ที่นู่นลูกนะถ้าใครคิดว่าจะตายเร็วจองผ่านหลวงพ่อได้หลวงพ่อมอบโลงศพฟรีลูกไม่ได้แช่งนะลูกนะแต่ประกาศไว้ทุกปีหลวงพ่อทำโครงการก็จะมอบโลงศพให้มูลนิธิทานพิทักษ์เป็นตัวแทนนำไปช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะนะผู้ป่วยที่ไร้ญาติเช่นเกิดอุบัติเหตุตายเกิดอะไรตายอย่างนี้เป็นต้นนะปีนี้พอทำพิธีมอบแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะเอาไว้ที่วัดก่อนนะไม่ว่าชุมชนใดนักการหลวงนะถ้าเกิดชุมชนใดผู้นำชุมชนลูกบ้านตัวเองล้มหายตายหรือจะไม่มีโลงศพให้นำเอาใบมรณบัตรมาขอรับที่นี่อาตมาจะช่วยเหลือฟรีนะไม่คิดรายการใดๆทั้งสิ้นมอบให้อันนี้ประกาศไว้อะไรฉะนั้นก่อนที่ท่านโยมพ่อด็อกเตอร์จะลงมาจะได้เรียนเชิญเจริญพรคุณพ่อด็อกเตอร์สมเกียรติพินทองรองนายกเทศมนตรีเมืองสามพรานได้พูดคุยกับพี่กับน้องลูกหลานชาวอำเภอสามพรานของพวกเราปรบมือให้เกียรติกันหน่อยจ้ะกับมาตรการของหลวงพ่อนะครับนอกจากว่าชุมชนเขตหนึ่งเราเห็นว่าน้ำท่วมได้ลงไปหลวงพ่อก็ได้ลงไปโทรแล้วก็ผลักผู้ใหญ่ก็ใจดีท่านด็อกเตอร์แกก็ได้มีน้ำใจที่เอาข้าวมาเนี่ย300ถุงให้พวกเราจริงๆนายกวันนี้ก็จะมาก็ท่านปฏิติดงานด่วนเลยก็เลยมอบหมายให้ผมช่วยดูแลกันทีนะแล้วก็บอกกรรมชิตเขต2ด้วยให้มาเช้ามาแล้วกลับไปเลยใช่ไหมก็นกกลับไปเลยมันก็เหลือก็เขต1ฉะนั้นก็ต้องขอบคุณประธานชุมชนคณะทําชาวบ้านทุกหลังคาเรือนที่มีความเดือดร้อนนะเพราะว่ามีการฝนตกมั่งน้ำท่วมมั่งนะมันแห้งมั่งแล้งมั่งอะไรก็ว่าไปนะฮะเราก็ยังมีการคิดถึงพวกเราจะตลอดฉะนั้น